สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นวา DIY ครับแทบไม่น่าเชื่อถ้าเกิดว่าท่านป่วยด้วยอาการเหล่านี้เนี่ยให้รีบหาผักชีฝรั่งมารับประทานครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราเนี่ยอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับถ้าพูดถึงผักพื้นบ้านที่นิยมนำมาใส่เมนูเด็ดแซ่บๆอย่างเช่นเมนูลาบผักพื้นบ้านที่นิยมใส่กันนะครับคงหนีไม่พ้นผักชีฝรั่งอย่างแน่นอนครับผักชีฝรั่งจัดเป็นพืชผักสมุนไพรที่นิยมนำมาปรุงอาหารโดยเฉพาะเมนูยำต้มยำซุปหน่อไม้ลาบเป็นต้นเนื่องด้วยใบเนี่ยจะมีลักษณะรสจืดแต่ว่ามีกลิ่นหอมแรงทำให้ปรุงอาหารนะครับจะได้กลิ่นหอมชวนรับประทานมากยิ่งขึ้นครับและวันนี้นะครับเราจะมาเผยสรรพคุณและประโยชน์ดีๆของผักชีฝรั่งที่ทุกคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนให้ได้ทราบกันครับเริ่มจากข้อที่1ช่วยในการชะลอการเสื่อมของเซลล์ผักชีฝรั่งเนี่ยจะมีสารเบลต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งที่ช่วยในการชะลอการเสื่อมของเซลล์พร้อมช่วยลดเลือนริ้วรอยบนผิวหนังนะครับจึงทำให้ใบหน้าเนี่ยแลดูอ่อนกว่าวัยมาดูข้อที่2ช่วยในการรักษาอาการท้องอืดผักชีฝรั่งเนี่ยจะมีสรรพคุณช่วยในการขับลมในกระเพาะอาหารจึงช่วยในการบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อที่เกิดจากกรดเกินในกระเพาะอาหารได้เป็นอย่างดีไม่เพียงเท่านั้นครับผักชีฝรั่งเนี่ยจะช่วยในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายผักชีฝรั่งนะครับเป็นพืชที่มีวิตามินซีสูงครับจึงช่วยในการเสริมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ทำงานได้ดีขึ้นป้องกันการเจ็บป่วยแล้วก็ช่วยในการต้านการอักเสบต่างๆในร่างกายของเราครับข้อต่อไปครับผักชีฝรั่งเนี่ยช่วยในการบรรเทาอาการปวดไมเกรนได้ผักชีฝรั่งจะมีวิตามิน B2 ครับซึ่งมีส่วนช่วยในการลดอาการปวดศีรษะไมเกรนแล้วก็ลดอาการปวดศีรษะจากการทำงานต่อเนื่องได้อีกด้วยประโยชน์ในข้อต่อมาผักชีฝรั่งช่วยในการเผาผลาญพลังงานวิตามิน B1 ในผักชีฝรั่งเนี่ยจะช่วยทำให้ร่างกายของเรานำโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตมาใช้อย่างเต็มที่จึงทำให้ระบบเผาผลาญของร่างกายทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับและไม่เพียงแต่ใบของผักชีฝรั่งเท่านั้นรากของผักชีฝรั่งเนี่ยก็มีสรรพคุณไม่เบาครับช่วยกระตุ้นร่างกายช่วยในการขับเหงื่อช่วยแก้อาการอาหารเป็นพิษช่วยขับปัสสาวะช่วยบำรุงกำหนัดช่วยเพิ่มความต้องการทางเพศได้ถึงแม้ว่าผักชีฝรั่งจะมีประโยชน์มากมายแต่ก็มีข้อควรระวังในการรับประทานอยู่บ้างเช่นกันครับผักชีฝรั่งนั้นจะมีออกซาเลตที่อาจจะก่อให้เกิดโรคนิ่วในไตและภาวะไตวายเฉียบพลันได้ดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคไตและผู้ที่เพิ่งหายจากการรักษาโรคนิ่วในไตเนี่ยก็ไม่ควรจะรับประทานผักชีฝรั่งนะครับเพื่อป้องกันอาการดังกล่าวเนี่ยกำเริบสำหรับการบริโภคผักชีฝรั่งเนี่ยก็ควรจะบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากเกินไปนะครับและสำหรับหญิงตั้งครรภ์เนี่ยก็ไม่แนะนำให้รับประทานผักชีฝรั่งนะครับนอกจากนั้นแล้วผักชีฝรั่งจะมีกลิ่นแรงหากกินสดๆในปริมาณที่มากก็อาจจะทำให้เกิดอาการอาเจียนได้ในบางคนครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากกันบอกเราหน่อยว่าท่านชอบนำเอาผักชีฝรั่งเนี่ยไปปรุงเป็นเมนูอะไรที่ท่านชื่นชอบมากที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์อยากชมคลิปใหม่ๆกดติดตามสำหรับวันนี้นะครับนวา DIY ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ